สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอแล็บเผยภาพเจ้าหน้าที่บุกฉีดวัคซีนให้คนแก่ถึงไร่นาสำหรับภาพการฉีดวัคซีนในศูนย์ฉีดที่แออัดและเดินทางมาด้วยความยากลำบากอาจจะมีให้เห็นในช่วงแรกและยิ่งเปรียบเทียบในหลายประเทศพบว่ามีการจับบริการที่ง่ายและไม่แออัดทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาและเรียกร้องให้มีการปรับปรุงวิธีการฉีดซึ่งพบว่าเริ่มมีการจัดระบบการฉีดสำหรับผู้ป่วยติดเตียงคนแก่ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้เพิ่มขึ้นล่าสุดเพจหมอแล็บแพนด้าได้โพสต์ภาพการเดินทางไปฉีดวัคซีนให้กับประชาชนถึงชุมชนของเจ้าหน้าที่โดยได้ระบุว่าบ้านเราก็มีนะครับบุกฉีดวัคซีนถึงบ้านตามไร่ตามนาให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงดีครับอยากให้มีแบบนี้เยอะๆ #อำเภอพัฒนานิคมแต่ก็ไม่ไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการฉีดแบบไข้หรือไม่สามารถเลือกวัคซีนได้และก็เป็นที่ห่วงใยสำหรับการฉีดริมถนนแบบนี้ว่าจะไม่เหมาะสมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ